นี่คือแอนิเมชันนะครับที่สร้างด้วยโปรแกรม SketchUp นะครับสร้างในโปรแกรม SketchUp เลยนะไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับโปรแกรม SketchUp สามารถทำแบบนี้ได้ครับเฮลิคอปเตอร์ที่มีใบพัดหมุนนะครับพร้อมยิงขีปนาวุธออกไปได้นะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับหลายคนก็จะผิดแต่ว่าทำไม่ได้นะครับต่อไปมาดูนะอันนี้คือซีนนะครับที่ทำใน SketchUp ครับเป็นนะครับรถแล้วก็ถนนวิ่งไม่ใช่ถนนวิ่งรถวิ่งบนถนนนะครับเห็นไหมครับว่านี่ทำบน SketchUp ครับและตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นการพรีเซนต์การติดตั้งงานนะครับด้วยโปรแกรม SketchUp ครับทั้งหมดนะครับทำในโปรแกรม SketchUp แล้วก็มือใหม่ทุกคนทำได้นะครับดังนั้นเองการทำแอนิเมชันบนโปรแกรม SketchUp ครับไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับภาพนี้ครับคือเครื่องจักรเนาะหลายคนเข้าใจผิดนะครับว่า SketchUp เนี่ยมันทำเครื่องจักรไม่ได้ที่หมุนได้นะครับความเชื่อที่ผิดครับถ้าผมกด Play Animation ครับแล้วผมก็ปรับจอยในการเคลื่อนที่ครับเราสามารถจะซิมูเลตนะหลักการฟิสิกส์นะครับบน SketchUp ครับและนี่แหละครับคือการยกระดับการทำงานของทุกคนเลยนะครับนะครับเร็วนี้นะครับบ้าน SketchUp จะพิสูจน์ให้ดูนะว่ามือใหม่ที่ใช้ SketchUp เป็นก็สามารถทำพรีเซนเทชันตั้งแต่ขั้นเบสิกจนถึงขั้นแอดวานซ์ได้เลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วบอกเลยว่า easy and fun มากๆดังนั้นเองเนี่ยนะครับก็เราจะมีหลักสูตรเร็วนี้นะครับก็หลังจากที่เราเปิดคลาสแรกเรียบร้อยแล้วนะครับ11พฤษภาคมนี้นะเป็นคลาสนะครับ advanced นะการใช้ free extension เพื่อยกระดับการทำงานนะครับสร้างโมเดล3มิตินะครับแล้วก็คลาสถัดไปของเรานะจะเป็นนะครับ basic การทำ animation นะครับเพื่อต่อยอดสู่มืออาชีพนะครับในการพรีเซนต์งานนะครับสำคัญมากนะโลกหลังโควิดนะครับจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะนะครับการพรีเซนต์งานของเราเนี่ยนะครับวงการก่อสร้างเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองเนี่ย SketchUp นะครับมันฟรีและมันง่ายนะครับนะสามารถนำไปใช้ได้เลยนะฟรีนี่คือสำหรับการทำเล่นๆนะทำแบบว่านะครับแอนิเมชันสำหรับการทำแบบการสอนอะไรอย่างงี้นะแต่ถ้าเป็นตัวโปรก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับนะแต่เนื่องจากว่าหลักสูตรที่ของเรานะเป็นหลักสูตรนะครับการสอน Educationใช้ SketchUp version 2017ครับพอละอันนี้คือตัวฟรีสามารถเข้าเรียนได้หมดทุกคนเลยนะง่ายมากๆนะครับเอาละนั่นเองเพื่อจะให้ทุกคนเข้าใจว่า SketchUp มันทำงานได้ยังไงนะแอนิเมชันวันนี้ผมจะมารีวิวยาวเลยนะครับวิธีการสร้างแอนิเมชันตั้งแต่ขั้นพื้นฐานนะครับจนถึงการประยุกต์ดูที่ว่ามีกี่ extension บ้างที่สามารถจะยกระดับเราได้นะครับนะเรามาดูเบสิกกันเลยดีกว่านะสำหรับคนที่ไม่รู้เลยนะถ้าใครดูคลิปนี้จบจะเข้าใจว่า SketchUp มันทำงานยังไงนะครับง่ายมากๆเลยโอเคเรามาดูกันเลยนะถ้าเราสร้างโมเดลขึ้นมาละหลายคนสร้างโมเดลขึ้นมาแต่ไม่รู้จะพรีเซนต์ยังไงนะครับยุคนี้เป็นยุคที่ต้องพรีเซนต์ตัวเองให้เป็นนะครับผมมีบ้านขึ้นมาหลังนึงนะสร้างง่ายๆแบบนี้ครับแล้วผมก็จะทำเป็นวิดีโอพรีเซนต์งานนะครับผมเมคกรุ๊ปเข้าไปครับก่อนสร้างวิดีโอนะปิดแกนก่อนนะเพราะว่าแกนไม่น่าจะต้องเห็นนะครับแล้วก็ไปปรับชาโดว์นะชาโดว์คือเงานะครับเพื่อให้เงามันดีนะครับมันดูดีนะเงาแล้วก็ถ้าปรับไปได้เป็นไปได้ปรับฟ็อกนะครับคือ SketchUp เนี่ยมันมีหมอกอยู่หมอกก็คือ fog ครับอย่างเงี้ยปรับได้มันก็ดูแบบนี้โอเคหลักการเบื้องต้นนะครับให้ไปที่คำสั่งซีนกดบวกนะครับสร้างซีนได้เลยครับซีนที่1หมุนไปซีนที่2หมุนไปซีนที่3หมุนไปซีนที่4หมุนไปซีนที่5หมุนไปจบแล้วครับง่ายมากซีนที่1กลับมาครับตรงนี้เห็นมั้ยนี่คือแอนิเมชันครับโอเคเราคลิกขวาครับแล้วกด play animation นะครับเมื่อกด play animation แล้วนะครับเราจะเห็น SketchUp เนี่ยหมุนแอนิเมชันให้เราแบบนี้ครับซึ่งนี่คือเบสิกนะครับของการพรีเซนต์งานผมบอกว่า easy and fun มากๆนะครับทุกคนทำได้เลยนะแค่สร้างซีนนะครับเราสามารถปรับความเร็วนะครับความเร็วของแอนิเมชันไปที่สั่ง window model info แล้วก็ไปที่ animation นะครับปรับได้ว่าต้องการช้าหรือเร็วผมต้องการ4วินะครับในการเลื่อนแล้วก็ดีเลย์ระหว่างซีนไม่มีครับให้มันเลื่อนต่อเนื่องเลยลองดูครับ play animation คลิกขวา play animation เราสามารถปรับแต่งนะครับเวลาในการหมุนนะครับความเร็วความช้านะครับความสวยงามเนี่ยปรับได้เลยครับเมื่อพอใจแล้วไปที่คำสั่งไฟล์นะครับไฟล์ export animation video จากนั้นมาก็เลือกตำแหน่ง save video ครับก็เป็น test videoนะครับแล้วก็ออปชันที่หนึ่งนะปรับความละเอียดครับได้ถึง 4K เลยนะแล้วแต่เราครับผม 4HD เฟรมเรทก็ปรับได้นะครับนะโอเคนะครับกดโอเคนะครับแล้วก็ส่งออกไปเลยครับ export มันจะมีเวลาขึ้นมานะให้เรานะดูนะว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับและนี่แหละครับเมื่อเรานะนะครับสร้างเสร็จแล้วปุ๊บเราก็สามารถจะมีวิดีโอนะพรีเซนต์งานได้เลยอย่างง่ายดายนะครับ
เดี๋ยวเรามาดูนะผลงานนะครับว่าถ้าสร้างเสร็จแล้วมันเป็นยังไงครับเอาละครับเสร็จแล้วเห็นไหมครับผลงานของเรานะโอ้โหแอนิเมชันเห็นไหมครับง่ายๆแบบนี้ครับนี่คือเบสิกนะครับเราสามารถพรีเซนต์ได้ถ้าบ้านหลังนี้สวยนะการหมุนก็สวยมากนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่โปรแกรม SketchUp ครับต่อไปเรามาดูวิธีที่2ครับเราสามารถสร้างแอนิเมชันเป็นขั้นตอนได้คือสเต็ปที่1สเต็ปที่2สเต็ปที่3นะตรงนี้จะไม่เหมือนกับการทำบ้านเมื่อกี้นะครับเพราะว่าการทำบ้านเมื่อกี้มันเป็นการแค่ทำซีนแล้วหมุนเฉยๆนะครับดังนั้นวิธีการที่2เนี่ยจะต้องใช้เซกชันนะซึ่งบอกเลยว่าง่ายเหมือนกันนะครับไม่ยากครับเริ่มต้นนะครับง่ายมากเลยนะวิธีการทำนะยกตัวอย่างเช่นเอาไว้ง่ายก่อนนะผมทำขั้นตอนมา1คอมมา1สมมุติตัวเนี้ยเป็นฐานรากนะครับ .25 นะผมเมคกรุ๊ปไว้นะครับแล้วผมก็จะทำเป็นตัวเสาต่อหม้อนะเป็นเสาต่อหม้อเดินเข้าไปสัก .4 แล้วผมพิวต์พูขึ้นมาตรงนี้นะครับขึ้นมาสัก1เมตรนี่คือตัวต่อหม้อนะครับอ่ะห่างกัน3เมตรแล้วก็ห่างกัน3เมตรนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะง่ายๆครับแล้วก็ผมก็จะมีคานนะตัวคานซึ่งคานเนี่ย 0.4 นะครับเอาไว้ง่ายแล้วกันแต่ผมก็ copy มานะ easy and fun แล้วกันนะอ่ะคือถ้าเป็นทำแบบครั้งแรกเมื่อกี้นะครับจะเป็นขั้นตอนไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรอ่ะไม่มีการใส่เซกชันนะครับวิธีนี้นะครับง่ายมากๆดูนะไม่ยากก็คือทำชิ้นงานขึ้นมาก่อนจากนั้นมาค่อยมาใส่อ่ะนี่คือสเต็ปครับอันนี้ผมเมคกรุ๊ปนะผมเมคกรุ๊ปไว้ด้วยกันนะครับเมคกรุ๊ปนะแล้วก็อันนี้ก็เมคกรุ๊ปไว้ไอ้ตัวเนี้ยเมคกรุ๊ปไว้ด้วยกันขั้นตอนเหมือนเดิมครับแต่คราวเนี้ยต้องใส่เซกชันก่อนครับคือเซกชันเนี่ยมันจะช่วยให้เราตัดชิ้นงานนะครับโดยที่นะครับแบ่งหมวดงานหากันคืออย่างเงี้ยเวลาตัดปุ๊บเนี่ยมันตัดหายไปก่อนเนี่ยซีที่1ตัดหายไปเลยอันนี้ก็เหมือนกันครับแล้วก็ตัดคือเราเข้าไปข้างในนะของตัวคานเนี่ยแล้วก็เราก็สั่งตัดแล้วก็ copy มาแล้วซีที่1ตัดยังไงครับตัดหายไปเข้าใจมั้ยครับง่ายๆแบบเนี้ยตัดคือซีที่1อ่ะมันต้องไม่มีนะครับแล้วค่อยทำนี้นี่อันนี้ตัดอันนี้ก็ตัดก่อนโอเคครับงั้นสีที่1เนี่ยนะครับมันต้องไม่มีอะไรเลยครับแล้วก็ปิดเซกชันเห็นไหมครับนี่ก็เบสิกนะทุกคนเรียนเบสิกก็เข้าใจนะอ่ะแบบนี้ครับแล้วก็ปิดทั้งหมดกดสีที่1จากนั้นสีที่2ครับสีที่2เนี่ยนะครับเราจะต้องเปิดตัวต่อหม้อเห็นไหมครับแล้วก็ปิดแล้วก็แอดซีนต่อไปครับเราก็มาเปิดตัวคานนะครับตัวคานกดตัวนี้เปิดคานครับแล้วก็ปิดเซกชันแล้วก็กดบวกซีนที่3แล้วตัวสุดท้ายครับเราก็จะมาเปิดตัวเสาเห็นไหมครับแล้วก็กดบวกซีนซีนที่1ซีนที่2ซีนที่3แล้วก็ซีนที่4อ๋อซีนที่4เกิดอะไรขึ้นตอนซีนที่4อยู่ดีมันพุ่งมาเลยซีนที่4อยู่ดีก็พุ่งมาเลยแปลกทำไมไม่ขึ้นอัปเดตก่อนซีนที่3แล้วซีนที่4โอเคครับแล้วก็ export ก็จบถูกไหมนี่คือการสร้างแอนิเมชันวิธีที่2นะซึ่งบอกเลยว่าง่ายมากๆนะครับนะหลักสูตรของเราก็จะสอนตั้งแต่เบสิกเลยนะจนถึงขั้นตอนนี้แบบอลังการได้เลยนะลองไปดูใน YouTube นะมีคนทำแบบนี้เยอะมากนะครับนี่คือหลักการง่ายๆนะครับแต่นะครับ SketchUp เนี่ยนะครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยก็นี่ไงมันทำไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้จริงๆไม่ใช่นะครับเอาล่ะด้วย plugin ครับ CloseWork ครับผมเอาตัวท็อปมาให้ดูนะ AnimatorMS Physics นี่คือแล้วก็ Train ครับนี่คือ Extension นะ4ตัวนะครับที่เป็นตัวหลักเลยนะที่ตอนนี้มันฟรีอยู่แล้วก็ใช้งานได้ดีมากนะครับเรามาไล่ทีละตัวเลยนะผมเอาตัวพ่อก่อนเลยที่สำคัญมากนะตัวพ่อก่อนเลยตัวพ่อเนี่ยคือ Fredo Animator ตัวนี้นะครับทำงานเจ๋งมากๆเยี่ยมมากๆดีกว่า Frame K
keyframe animation อีกอันนั้นตัวจะจ่ายตังค์นะอันนี้คือเจ๋งมากๆอ่ะเรามาดูขั้นตอนการทำงานนะง่ายมากนะดูผมบอกทุกคนทำได้เลยนะยกตัวอย่างเช่นนะผมทำชิ้นงานขึ้นมาตัวหนึ่งผมเอาเป็นพอลีกอนแล้วกัน6ขอบนะครับผมล็อกแกนนะเดี๋ยวผมล็อกแกนแดงดีกว่าแล้วเนี่ยคือน็อตผมต้องการทำเป็นน็อตนะแล้วมีวงกลมตรงกลางเนี่ยแล้วผมก็อย่างงี้ไปครับอย่างงี้เมกรุ๊ปคือผมจะต้องทำให้มันแบบวิ่งเข้าไปสวมอ่ะสวมตัวโบครับนัดนะวิ่งเข้าไปสวมตัวโบซึ่งผมทำไว้ตรงนี้ผมเมกรุ๊ปไว้นะผมต้องการทำแอนิเมชันครับให้มันวิ่งไปสวมอ่ะอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับทำยังไงดูนะวิธีการทำงานง่ายมากนะครับคืออนิเมเตอร์ทำงานอย่างนี้ครับให้เรากด play มันต้องเซฟก่อนนะมันต้องเซฟไฟล์ก่อนไฟล์เซฟดูตัวอย่างให้ดูนะว่ามันทำงานง่ายมากมากนะครับแต่ในคลาสสอนเนี่ยนะครับจะละเอียดมากนะทุกคนทำได้เลยนะวิธีการคือกดสร้างแอนิเมชันจากนั้นนะครับคลิกที่ชิ้นงานนะง่ายมากนะครับคลิกชิ้นงานโดยการกดนะเราเลือกก่อนว่าต้องการแบบไหนครับ insert unit movement new movementเลือกชิ้นงานครับกรุ๊ปนี้ให้มันเคลื่อนที่แบบไหนนะครับนี่เลยเคลื่อนที่แบบสกรูครับเห็นไหมครับเคลื่อนที่แบบสกรูเคลื่อนที่จากตรงนี้ครับมาด้านนี้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วก็ออกคำสั่งนะครับกดตรงนี้เอาไว้ปุ๊บเรียบร้อยครับแต่ถ้ากด play animation ครับปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะวิ่งมาแบบนี้เลยง่ายๆนะครับอย่างง่ายๆซึ่งมันมีการปรับแต่งได้เยอะแยะเลยยกตัวอย่างเช่นผมอยากจะให้มันทำงานช้าลงผมก็ปรับเวลาครับ duration time ให้มันมากขึ้น4วิลองดูเพลย์อีกทีปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะหมุนมาอย่างเงี้ยเสียบปึ๊บเข้าไปนะครับหรือผมต้องการดึงออกมาด้วยเราสามารถจะ copy animation ได้ครับอย่างเงี้ยคลิกขวานะ copy แล้วก็วางครับวางนะ paste เข้าไปนะครับวางได้เลยเดี๋ยวนะคลิกขวาแล้วก็วางเมื่อวางมาต่อกันครับจากนั้นมาเราสามารถกลับได้กดรีเวิร์ดกลับครับเนี่ยมันมีคำสั่งรีเวิร์ดกลับนี่กลับด้านครับลองดูเพลย์ต่อครับปึ๊บเอาออกไปอย่างงี้เพลย์ปึ๊บเอากลับมาปึ๊บเอากลับไปเห็นไหมครับง่ายไหมแล้วที่อยู่นั้นเนี่ยมันเหมือนกันเล่นเกมนะครับเราสามารถจะกดเลือกนะทั้งหมดนะครับทั้งคู่จะได้มาเมคกรุ๊ปครับจะได้มาเราสามารถจะรีพีทมันได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกครับนะอันนี้โชว์ให้ดูนะรีพีทกี่รอบล่ะรีพีทสักโทษทีรีพีทสัก4รอบลองดูเพลย์ดูครับโอเคมีปัญหาเรื่องการวางซ้อนกันไม่เป็นไรประมาณนี้เนาะนี่คือแอนิเมชันนะครับที่เราสร้างขึ้นมาซึ่งหลักการแบบนี้แหละครับทำให้ผมสามารถที่จะสร้างแอนิเมชันแบบนี้ได้นะครับนี่ขั้นตอนการสร้างแบบนี้ครับไอตัวนี้ก็เหมือนกันฮอลิคอปเตอร์ก็ทำแบบนี้นะแบบนี้ครับนะครับตัวเนี้ยที่ผมเอาไว้ทำพรีเซนต์งานครับนี่ครับแล้วเวลาเพลย์ครับมันจะเป็นแบบเนี้ยเข้าใจไหมครับนะโอ้โหง่ายมากนะครับนี่โชว์ให้ดูนะมันทำมันแบบนี้ง่ายจริงๆนะครับนะครับก็มีหลายขั้นตอนในการก่อสร้างนิดนึงครับแต่ก็อย่างที่บอกไว้ครับว่าเราสามารถจะปรับได้ง่ายๆแบบนี้ครับคือถ้าขั้นตอนมันอยากให้มันแบบว่าขั้นตอนแบบวิดีโอตัวที่2ไม่ใช่ไหมอยากให้มันเจ๋งใช่ไหมครับเราก็สามารถทำได้นะนั้น easy and fun มากๆเลยนะครับนะก็ทำได้หลายอย่างเลยนะครับทำได้อย่างอ่ะผมเอานิ้วนะโชว์ให้ดูนะอ๋อโอเคต้องออกไปก่อนครับนิวคือสามารถทำได้หลายแบบนะผมทำให้ดูก็อาจจะเป็นแบบนี้ครับอาจจะเป็นเวลาเราเอาชิ้นงานอะไรเข้ามาก็ได้เป็นฮอลิคอปเตอร์หรืออะไรก็ได้นะมันสามารถทำได้เลยแต่ผมทำให้ดูนะถ้าผมต้องการชิ้นงานแบบนี้ make group นะแล้วก็เอาชิ้นงานตัวมาต่อนะดูนะครับง่ายมากๆนะโอเคกดนะครับแอนิเมชันเซฟก่อนดูทีนะผมกดปุ๊บ
สีที่1คืออะไรกดตรงนี้ครับกดชิ้นงานนี้นะครับก็คือกดตัวนี้นะปึ๊บ New Movement ชิ้นงานนี้ครับกรุ๊ปนี้โอเคให้มันอะไรครับให้มันเลื่อนให้มันเลื่อนนี่ Transition นะครับเลื่อนมานะครับเลื่อนจากตรงนี้มาอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเรียบร้อยละแล้วก็กดก็จะมีซีนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับวิวเรนเนี้ย Play เห็นไหมครับต่อไปซีนนี้ต่อนะครับยังไงครับซีนนี้ทำยังไงต่อแล้วก็เริ่มมาต่อตรงนี้ครับกด Animation Transition ครับโอเคไอ้ตัวนี้ครับนะ Transition ไม่เอา New Movement ครับเดี๋ยวตัวนี้เอาละให้มันทำยังไงครับให้มัน Move ให้มัน Move ให้มัน Move แบบไง Move ยังไงล่ะก็ Move ได้ครับนี่ Move Transition เอาละให้มัน Move ครับกลุ่มนี้เคลื่อนที่แบบนี้ครับจึ๊บนะครับโอเคกดเลื่อนมานี้ครับมาดูครับ Play ทำไมมี2ซีนเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรเดี๋ยว Play ก่อน Play ก่อน Play โอเคลบตัวนี้ทิ้งไปครับไอ้ตัวนี้ไม่ใช้ครับไอ้ตัวนี้ไม่ใช้นะผมจะคัดนะคัดโอเคมือมันลั่นมือมันลั่นคือถ้าเข้าใจไม่ใช่ปัญหาครับเอาใหม่อ่ะ play ปึ๊บเห็นไหมจึ๊บเลื่อนมาขั้นนี้ดีแบบนี้ครับปึ๊บเรียบร้อยครับต่อไปครับแล้วก็ movement ใหม่ครับ new movement ใช่ไหมปึ๊บนะครับ new movement จับตรงนี้ครับแล้วก็กรุ๊ปนี้แล้วก็เลื่อนครับเสร็จครับเราดูครับต่อเลย play ตืดเหมือนหุ่นยนต์ครับตืดตืดเห็นไหมครับเรียบร้อยเลยหรือต่อไปก็ได้กดบวกต่อก็ได้ปึ๊บนะครับแล้วก็ new movement ให้มันอะไรให้มัน scale ก็ได้ให้มัน scale นี่ scale ครับ scale อย่างนี้ครับให้มันหดลงปึ๊บโอ้โหหล่อเลยมาดูครับ play ปืดปืดโอ้โหครับเป็นไง easy and fun ไหมโอ้โหครับเอาละนี่คือหลักการง่ายก็เสร็จปุ๊บก็ออกครับนะออกครับแล้วก็ save yes จากนั้นมาครับมันก็จะมีคำสั่งนะ play animation ตรงนี้ครับมันจะดูดีขึ้นนะ play และสามารถส่งออกเป็นวิดีโอได้นะครับโอเคเนาะนะครับต่อไปเรามาดูตัวต่อไปครับตัวต่อไปเนี่ยนะครับสำคัญมากคือ MS Physics ซึ่งตัวเนี้ยตัวท็อปเลยโอ้โหมันเยี่ยมมากนะ MS Physics ครับตัวเนี้ยนะครับคือ Animator เนี่ยมันเป็นการสร้าง Animator เป็นเฟรมเฉยแต่ MS Physics กลับกันครับ MS Physics เนี่ยเป็นตัวทำให้เกิด Animation จริงๆครับนะครับโอเคผมทำให้ดูเลยนะว่าง่ายมากครับเดี๋ยวผมทำ R4 ขึ้นมานะขนาด 4x4 มันง่ายจริงๆนะทุกคนดูนะไม่ยากเลยนะครับผมเมคกรุ๊ปนะทันทีที่ผมกด play animation เป็นกรุ๊ปครับมันจะตกลงไปอย่างนี้เลยครับเพราะว่าอะไรมันคือ gravity force คือแรงโน้มถ่วงถูกไหมครับตกลงไปแบบนี้ครับง่ายๆอ่ะปิดก่อน stop เอาใหม่ทีนะครับไปไหนละ ms physics เดี๋ยว ms physics เปิดแล้วหายไปไหนล่ะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวก่อนผมเปิดก่อน ms physicsโอเคนะครับเอาใหม่นะครับเอาใหม่คราวนี้นะครับอ๋อผมไม่ได้วาดตรงฟาดตรงแกนนะเดี๋ยวผมขอลบใหม่4.4 enter เอาใหม่ครับเอาละอีกทีนะผมกด play ปุ๊บเห็นไหมครับมันตกลงไปข้างล่างเห็นไหมครับเอาละผม escape มาใหม่นะคราวนี้ผมคลิกขวานะชิ้นงานนะครับเราสามารถออกคำสั่งนะให้มันเป็นชิ้นงานอะไรก็ได้ ms physics ผมให้มันเป็น shape นะให้มันเป็น static mesh ครับอย่าขยับเวลากด play ปุ๊บเนี่ยมันไม่ขยับครับเอาละผมจะทำกล่องเสียขึ้นมาอีกตัววางด้านบนครับแล้วกล่องนี้นะครับ make group นะแต่กล่องนี้ผมจะให้มันไม่นิ่งครับให้มันเป็นกล่องขึ้นมาแบบนี้ครับกด play ปึ๊บ
เห็นไหมครับแล้วผมก็คลิกซ้ายเลื่อนมันได้เหมือนฟิสิกส์ครับโอ้โหอีซี่ไหมนี่ครับเป็นฟิสิกส์ง่ายๆเลยครับแล้วดูต่อนะเอาละเดี๋ยวผมจะทำลูกบอลใหม่ตัวหนึ่งคือทันทีที่เราเมคกรุ๊ปนะครับมันจะกลายเป็นฟิสิกส์เลยอันนี้บอกไว้ก่อนนะว่าตัวนี้ใครเป็นการเครื่องกลนะบอกเลยว่าโอ้โหเยี่ยมมากๆนะมันซิมูเลตวัสดุตามหลักฟิสิกส์ได้ครับผมรีเวิร์ดก่อนนะเมคกรุ๊ปนะโอเคผมกดเพลย์ครับปิดไปทำไมเนี่ยเอาใหม่เพลย์แล้วตอนนี้ดูนะผมโยนลูกบอลไปหากล่องครับปึ้งปึ้งไม่ขยับเห็นไหมครับไม่ขยับเพราะอะไรเพราะว่ามันมีความหนาแน่นไม่เท่ากันครับเราสามารถไปที่ UI นะแล้วปรับครับแต่ละตัวครับกล่องเนี้ยให้กลายเป็นไม้วูดมันเบาเนาะวูดอะนะครับนี่ density บอกว่า700โอ้โหมันนี่ก็ยังหนักอยู่นะเหล็กเอาเหล็กครับเหล็กอันนี้เป็นเหล็กลูกบอลเป็นเหล็กโมเมนตัมนะครับเป็นเหล็กสตีลโอ้โหไทเทเนียมไหมสตีลนะครับสตีลนะก็เพลย์ครับปึ๊บตอนนี้หนักกว่าใช่ไหมโยนชนปึ้งเห็นไหมสะเทือนเลยปึ้งเห็นไหมครับแล้วก็ตกไปข้างล่างจบเราสามารถใส่มอเตอร์ได้นะครับถ้าต้องการทำเครื่องจักรเอาง่ายๆก่อนนะหลายคนอาจจะเดี๋ยวจะว่าผมนะครับว่าสอนแบบเร็วนะแต่จริงก็อันนี้คือรีวิวให้ดูเฉยๆก็ต้องการทำใบพัดถูกไหมเดี๋ยวก่อนถ้ามันไม่เท่ากันมันไม่บาลานซ์นะคือเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันนะคือถ้าไม่เท่ากันนี่ไม่บาลานซ์นะ1เมตรเดี๋ยวมันจะเอียงครับ1เมตรอ่ะผมก็จะกากบาทไว้แล้วผมก็เมคกรุ๊ปนะปุ๊บเนี่ยมันจะมีจอยครับจอยให้เราเลือกเอามอเตอร์มาวางตรงนี้ครับมอเตอร์แล้วก็เอามอเตอร์เนี่ยกับอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้อยู่ด้วยกันมอเตอร์ครับตรงนี้นะกับชิ้นงานเนี้ยเมคกรุ๊ปด้วยกันแล้วผมก็เอาจอยเข้ามาต่อกันน่าจะมีคำว่าจอยอยู่จอยนะครับจอยครับกดตรงนี้แล้วก็คอนโทรลครับมาต่อตรงนี้อ๋อสวัสดีกดตรงนี้ครับแล้วก็จอยก็คือเอาตัวชิ้นงานเนี้ยมาต่อตรงนี้มอเตอร์ตัวนี้ครับอ่ะกดเพลย์พอเพลย์ปุ๊บเห็นไหมครับอ้าวตายแล้วออกแบบผิดมันคือใบพัดของผมมันอะไรมันอยู่สูงมันอยู่ต่ำไปดีดเมื่อกี้เลี่ยงเลยไหมครับเนี่ยตามหลักฟิสิกส์ล้วนๆเลยนะบอกไว้ก่อนว่าอ้าวอันนี้ต้องขึ้นไปนิดนึงไม่งั้นตายเลยนะครับขึ้นไปไอ้จอยนี่ต้องขึ้นไปด้วยนะขึ้นไปเท่าไหร่ดีขึ้นไป1เมตรขึ้นไป 1.5 อันนี้ก็ 1.5 ด้วยเอาใหม่อ่ะเพลย์เห็นไหมครับว่ามันก็จะหมุนแบบนี้ครับง่ายๆซึ่งนี่คือหลักการเบื้องต้นนะเราสามารถทำแบบนี้ได้ง่ายๆนะครับแล้วถ้ามันไม่บาลานซ์ครับดูนะถ้าเราดีไซน์ผิดครับมันจะเข้าใจตลับฟิสิกส์เลยนะนี่เห็นไหมครับมันจะดูแบบแปลกๆแล้วดูนะถ้าไอ้ตัวนี้เบาเอางี้เถอะให้มันยาวมากแล้วกันไหวไหมโอ้ยผังไปแล้วโอเคนี่แหละครับคือ MS Physics นะเอาไว้ทำอะไรครับดูนะเอาไว้ทำรถยนต์แบบนี้ครับนี่ผมทำเองนะผมเอารถหุ้มเกราะมาจากนะครับ 3D Warehouse นะแล้วมันขับเล่นแบบนี้ครับโอ้โหดิฟมีดิฟด้วยนะแล้วมันแบบรู้เลยนะว่าเวลามันชนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าเห็นไหมครับเนี่ยยกล้อแบบเนี้ยโอ้โหมันมากนะขับรถแข่งกันได้เลยดีไซน์รถแข่งกันได้นะครับอันนี้ก็ตัวอย่างให้ดูนะว่ามันทำงานยังไงนะซึ่งก็ตรงนี้ครับก็คือ MS Physics เหมือนกันผมทำเป็นตอนแรกผมไปสอนที่ลาดกระบังนะครับเรื่องวิศวกรรมการรางนะแล้วก็สอนวิธีการทำแอนิเมชันรถไฟนะอันนี้ผมก็โหลดมาจากแวร์เฮาส์นะสถานีรถไฟผมไม่รู้สถานีไหนนะครับเนี่ยเป็นฟิสิกส์ธรรมดา
โอ้โหมันง่ายมากนะครับนะ easy and fun เลยนะบอกเลยนะว่ามัน easy and fun อ่ะตัวต่อไปครับตัวที่สำคัญมากเป็นตัวที่ผมคิดว่าทุกคนที่ชอบทำรถยนต์หรือทำรถไฟอย่างเงี้ยความฝันตอนเด็กๆทุกคนอยากทำรถไฟใช่ไหมไอ้ตัวนี้เทรนตัวนี้ดีมาก Enroad Train ครับตัวเนี้ยผมคิดว่าน่าเรียนครับผมใส่ไว้ในคลาสด้วยนะเพราะว่าบางคนอยากให้ลูกเราทำรถไฟเองไงคือเราสามารถจะทำเมืองอ่ะที่มีรถไฟได้ความฝันตอนเด็กอ่ะแต่ละคนเนี่ยอยากทำรถไฟใช่ไหมเนี่ยกดร้านรถไฟครับดูนะผมกดลบไปเลยเนี่ยไม่เอาละเดี๋ยวพาไม่ดูนะผมทำร้านรถไฟนะ100เมตร100เนี่ยรถไฟ100เมตรผมก็กดร้านรถไฟนะเอโนรอดนะตัวนี้ตัวฟรีนะกดจึ๊บแล้วก็ลากมาเรียบร้อยครับร้านรถไฟมาละจะได้มาผมก๊อปปี้อันนี้มาเข้าแล้วต่อรางออกมาเหมือนเล่นเกมนะครับเนี่ยต่อรางออกมาไม่เอาผมลากรางใหม่นะครับลากมาแบบนี้แล้วก็กดตัวนี้นะแล้วก็ปรับได้นะครับเนี่ยเราปรับได้จังชันเนี่ยปรับได้เลยครับว่าต้องการแบบปรับยังไงนะคลิกขวานะครับแล้วก็ไทยโพสิชันแล้วก็จับนี่ครับลากมาต่อจิ๊บๆ enter ก็ได้นี่เข้าใจไหมครับเนี่ยมันก็เป็นต่อรางธรรมดาแหละนะเนี่ยจิ๊บแล้วก็กดคลิกขวา track position จับเอามาต่อตรงนี้ครับ enter เมื่อต่อเสร็จแล้วตอนนี้นะครับเราก็จะได้รางมาแล้วเราก็มาเอารถไฟมาวางครับรถไฟเลือกได้เลยตามแบบไหนครับถ้าเป็นเด็กๆต้องการรถไฟแบบเอารถไฟฟ้าแล้วกันนะเอาตัวนี้แล้วกันลากมาวางปึ๊บแล้วก็เอาตัวโบกี้มาวางครับนี่อ้าวมาวางแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วนะครับเราสามารถจะกดตัวหัวโบกี้นะแล้วกด play คลิกขวานะครับแล้วก็ drive train แล้วเราก็กดเลื่อนครับความเร็วนี่อ่ะสมูทไหมเซตนะครับความเร่งอ่ะ follow ตอนนี้เราก็ได้เรียบร้อยแล้วครับด้วยวิธีนี้นะครับเราสามารถจะทำมีโน่นนี่นั่นนะอุปกรณ์ต่างๆนะแบบว่าอะไรอ่ะมีเพียบเลยครับอุปกรณ์เนี่ยนะครับเนี่ยทันเนลนะครับเนี่ยโอ้โหบิดจอยต่างๆนะครับเนี่ยสามารถใส่ได้เหมือนกับโอ้โหเหมือนเล่นเกมนะครับนี่คือนะเอโนรถเทรนนะซึ่งบอกเลยว่าฟรีนะครับฟรีนะอ่ะต่อไปครับมาดูนะตัวสุดท้ายแล้วกันนะที่เราจะรีวิวนะก็คือ cloth ครับหลายคนมีผ้านะมีผ้าอยู่ผมมีพื้นที่4เมตรคูณ4แล้วอยากจะทำผ้าครับอันนี้คือพื้นนะเอกรูปนะครับโอเคผมมีผ้าแผ่นนึงครับประมาณนี้นะอันนี้คือผ้าและผมต้องการที่จะสร้างผ้านะให้มันดูว่ามีลมพัดยังไงครับผมก็เฟซตรงนี้ครับแล้วก็หาร29ตรงนี้ครับก็ปี้ตรงนี้คืออันนี้คือเบสิกนะทุกคนใช้เซฟเป็นน่าจะรู้นะผมจะเมคกรุ๊ปตรงนี้ไว้นะนี่คือผ้าครับวิธีการง่ายมากนะไอ้ตัวนี้คลอสนะนี่คือตัวสุดท้ายวันนี้นะจะรีวิวนะดูนะครับกดตรงนี้นะคลิกขวาครับไปที่คลอสเวิร์กนะให้กลายเป็นคลอสคลิกขวาตรงนี้ครับที่พื้นนะให้กลายเป็นคอริเดอร์ก็คือตัวชนครับเมื่อกดเพลย์ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นผ้าเห็นไหมครับยุบลงมาอย่างนี้ครับเห็นไหมแล้วที่ผมน่าจะแกว่งได้ผ้าได้เนี่ยนี่คือตัวอย่างให้ดูครับเนี่ยแล้วกดสเปซบาร์หนึ่งทีปุ๊บมันก็จะกลายเป็นผ้าแบบนี้เลยครับแล้วผมก็สามารถจะกดตรงนี้นะไปที่ soften smooth edge แล้วผมก็ปรับให้มันสมูทได้กลายเป็นผ้าแบบนี้ครับซึ่งการโมเดลผ้าแบบนี้มันยากถูกไหมนะครับคิดกว่านะผมก็จะรีเซ็ตนะครับไม่ทันละอันดูใหม่โอเคต่อไปครับผมจะใส่พินครับราวตากผ้าครับล็อกกดเพลย์คราวนี้ผ้าก็ไม่ตกละมันจะโดนแขวนครับแล้วผมก็เลื่อนได้แบบนี้ต่อไปครับผมจะปรับนะให้มีลมครับหรือปรับ density ได้นะครับลมนะครับมาดูลมครับพัดครับ